สวัสดีครับผมนายแพทย์ภาวิตพิมพิจิตรจากรามาชานอลนะครับณวันนี้ทุกคนคงมีความตื่นเต้นตกใจเกี่ยวกับเรื่องโควิดที่มันจะกลับมาใหม่หรือเปล่านะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรมาลาธรรมซึ่งเป็นดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์กำธรว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้สถานการณ์ทั้งเมืองไทยและทั่วโลกเป็นยังไงบ้างเรื่องของโควิด19ครับต้องเรียนว่าตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกนี่ผมว่าก็ยังน่ากลัวอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าดูเนี่ยขณะนี้คือไม่กี่วันล้านจนผมเองก็ไม่ได้ตามใกล้ชิดแล้วว่าเอ๊ะมันกี่ล้านแล้วรู้แต่ว่า60กว่าล้านครับนี่คือสถานการณ์จำนวนทั่วโลกเลยนะฮะที่บ้านเราเนี่ยเราคุมเนี่ยนะฮะคุมเข้มข้นมาหลายเดือนนะครับครับผมเรามีเรื่องของอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็สำเร็จนะทำให้ผู้ป่วยเราเนี่ยคือน้อยลงสุดจนทั้งเราผู้ป่วยเราทั้งหมดที่มีขนาดนี้ก็คือเป็นคนที่มาจากต่างประเทศแล้วก็พวกที่เดินทางเข้ามาทางเครื่องบินเนี่ยเราก็ล็อกได้หมดครับนะครับวันนี้พอเราล็อกปุ๊บมันก็ไม่เกิดการระบาดแต่ปรากฏว่ารั่วที่ชายแดนที่เป็นชายแดนเรียกอะไรนะบกทางบกชายแดนที่เป็นช่องทางธรรมชาติช่องทางธรรมชาติทางบกเนี่ยถ้าไปดูนะทางตะวันตกเนี่ยมันเป็นหลายร้อยกิโลเมตรนะฮะที่ติดกับประเทศเมียนมาเนี่ยยาวมากเลยแล้วก็หลายจุดเนี่ยเขาก็แค่เดินข้ามไปข้ามมานะครับเพราะว่าตอนนี้ก็แม่น้ำก็เริ่มแห้งแล้วบางที่อย่างเงี้ยเขาเดินข้ามสบายอาจารย์คราวแรกที่มาเนี่ยเราเรียกว่า first wave wave แรกอันนี้เรากลัวมันจะเป็น second wave อาจารย์ลองช่วยให้คำจำกัดความสิครับว่าไอ้ wave ที่พูดถึงเนี่ยคือมันต้องมีคนเข้ามาเพิ่มเติมอีกกี่คนครับ wave นี่เราพูดถึงคือคลื่นของการระบาดนะครับเราก็จะนึกภาพว่าเป็นช่วงซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นมาครับมากขึ้นมาแล้วก็ลดไปพอลดไปเนี่ยมาใหม่ก็เป็นคลื่นลูกที่สองครับนะครับแต่นี่อย่างอเมริกาเนี่ยคงไม่ใช่ wave อ่ะเพราะมันเยอะมาตลอดใช่ไหมมันไม่เคยลงไปเลยไม่เคยลงครับนะครับอย่างของบ้านเรานี่ลงไปแล้วงั้นถ้ามีผู้ป่วยมาเพิ่มขึ้นจำนวนมากๆเลยเนี่ยนะเราก็เรียกว่าคลื่นลูกที่สองครับแต่นี้หน้าตาคลื่นลูกที่สองจะใหญ่โตมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราเคยมีการคาดการณ์ไว้นะครับถ้าเราควบคุมไม่ดีเนี่ยเราจะเป็นลูกเดียวหรือบลูปลูกใหญ่เลยนะครับเรามีผู้ป่วยในประเทศน่าจะถึงใกล้ๆ20ล้านคน20ล้านคนนี่ก็ประมาณเกือบ1ใน3เกือบ1ใน3เลยนะฮะประชากรไทยนะในช่วงที่สถานการณ์มันรุนแรงตอนนู้นนะถ้าคุมไม่ดีนี่20กว่าล้านนะครับเกือบ20ล้านแล้วก็จะลดลงไปแล้วเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากแล้วเพราะนั้นคนที่เหลือก็โอกาสที่จะป่วยก็จะน้อยลงเพราะทุกคนมีอิมมูนิตี้หรือมีภูมิก็จะมีภูมิขึ้นแล้วก็คาดไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะมีความสูญเสียมากเลยนะครับเพราะในจำนวนผู้ป่วยขนาดนั้นเนี่ยโรงพยาบาลรองรับไม่ทันแน่นอนก็จะมีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวนมากซึ่งเราไม่ต้องการครับผมก็พยายามควบคุมนะครับเราคาดการณ์ว่าถ้าควบคุมดีกลางๆเนี่ยก็จะมีคนน้อยลงอีกที่ป่วยนะครับก็อยู่ในหลักประมาณสัก10ล้านในช่วงประมาณ2ปี10ล้านก็ยังเยอะอยู่ดียังเยอะอยู่ดีแต่ถ้าคุมดีกว่านั้นเราก็คาดหน้าตา2ปีเนี่ยน่าจะสัก 400,000 ครับผมนะครับทีนี้ปรากฏว่าด้วยเรื่องที่ประชาชนไทยเราเนี่ยร่วมมือกันอย่างดีเลยนะครับหยุดเชื้ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทุกคนก็นิ่งสนิทนะครับปรากฏว่าเราทำได้ดีวันนั้นคือนิ่งเรียบเลยเหลือศูนย์นั่นน่ะสิเก่งมากเลยงั้นตอนนี้ก็ถือว่าสงบนะฮะแล้วมันมีข้อไม่ดีกับการที่เราคุมได้ดีขนาดนี้ไหมครับพอได้คุมไปอีปุ๊บปรากฏว่าเกิดความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเพราะกิจกรรมเศรษฐกิจนี่มันงดไปเยอะมากครับนะพอเยอะมากปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ผู้คนที่เดือดร้อนก็เป็นคนที่หาเช้ากินค่ำครับนะครับอย่างแท็กซี่เงี้ยผมมีคนไข้ขับแท็กซี่ก็เลิกขับแท็กซี่เลยนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาช่องทางที่จะประกอบอาชีพกันในลักษณะต่างๆกันแล้วภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติก็จะไม่มีด้วยถูกต้องก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติแต่ทีนี้ไอ้คำว่าภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติขณะนี้เรายังไม่ทราบนะว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเงื่อนไขที่ว่าต้องมีผู้ป่วยมากสักขนาดไหนแล้วต้องมีอยู่นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเชื้อโคโรนาไวรัสตัวนี้คือมันก็เหมือนกับอย่างในร่างกายเราที่เราเป็นหวัดกันมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่จำนวนไม่น้อยอ่ะมันก็เกิดจากโคโรนาไวรัสแต่เป็นคนละตัวแล้วเราก็ยังเป็นหวัดกันทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นอย่างนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมก็ไม่มั่นใจถ้าเกิดเรามีผู้ป่วยที่เป็นโควิด19จำนวนเยอะๆไปแล้วเนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันในธรรมชาติเนี่ยอยู่ถาวรไหมหรือว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยเป็นของที่เราไม่รู้นะครับ อาจารย์ครับการแพร่ระหว่าง first wave กับ second wave แตกต่างไหมเพราะการติดเชื้อเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะตอนนี้เราใส่หน้ากากคนหนึ่งคนจะแพร่คนอื่นก็น่าจะน้อยลงในความรู้สึกของผมเนาะเพราะทุกคนใส่หน้ากากล้างมือเก่งขึ้นล้างมือถูกต้องมากขึ้น
การแพร่ในระยะที่2เนี่ยใน second wave เนี่ยจะดีกว่าครั้งแรกไหมครับอาจารย์มองโลกในแง่ดีเราหวังว่าจะดีกว่ารอบแรกนะครับครับผมแต่ว่ามันเป็นเงื่อนไขนะคือเพราะว่าโดยตัวธรรมชาติของโรคเนี่ยผู้ป่วย1คนจะแพร่โรคให้คนได้ประมาณ 2-4 คนครับซึ่งก็เยอะเลยนะนี่ทางพิษศาสตร์เราเรียกว่า RO ใช่ไหมR not เนี่ยนะครับทีนี้แต่ถ้าเกิดเรามีมาตรการเพิ่มเติมเช่นเราเข้มงวดแต่เรื่องการใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชนคนแออัดอยู่ในที่อากาศปิดนะครับผมแล้วก็ไม่ไปรวมกันแบบเยอะๆนะครับมากเกินไปอย่างเงี้ยนั้นถ้าเราควบคุมกันดีๆเราร่วมมือกันดีๆเนี่ยนะครับโอกาสการที่จะระบาดใหญ่เนี่ยจะน้อยเพราะเราก็มีการคาดการณ์แบบจำลองอันใหม่เนี่ยจำนวนผู้ป่วยเนี่ยก็จะน้อยกว่านั้นอันเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเป็นแสนเป็นล้านนี่คือตอนแรกที่คาดการณ์ตอนนี้มีโมเดลใหม่นะก็จะมีลักษณะ 2-3 ลักษณะคือถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยปุ๊บแล้วเราคอนโทรลได้เร็วมากเลยนะครับก็จะมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งประมาณสัก 10-20 คนแล้วก็จบครับแล้วก็หายไปแล้วเดี๋ยวโผล่มา 10-20 คนแล้วจบครับเป็นอย่างเงี้ยสักพักใหญ่เป็นปีเราอยู่ในสถานการณ์ที่อาจารย์พูดถึงหรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้คือมีอีกแบบนึงที่เขาคาดการณ์ไว้คือจะมีผู้ป่วยประมาณ 3-40 ครับในแต่ละล็อตนะครับแล้วก็จะคือการควบคุมอันเนี้ยมันจะดีน้อยกว่าแบบเมื่อกี้ที่ว่าอือฮึนะคือถ้าแบบเนี้ยเราก็จะมี 3-40 แล้วก็ค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วก็ 3-40 ค่อยๆลงตอนนี้เราน่าจะอยู่ประมาณนี้เพราะตอนนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในล็อตที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มท่าขี้เหล็กเนี่ยก็ประมาณ 30คร่าวๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นอยู่ประมาณนี้นะครับเหตุการณ์อันนี้มันเกิดขึ้นในเงื่อนไขไหนเงื่อนไขที่ว่าคนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยคนล้างมือแต่ว่ามีคนบางส่วนไม่ร่วมมือครับผมคนบางส่วนไม่ร่วมมือแล้วก็พาโรคเข้ามาครับนะครับถ้ามีกลุ่มคนประมาณนี้อยู่เนี่ยก็จะเกิดการรั่วไหลแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณนี้แต่ถ้าทุกคนเนี่ยร่วมมือกันหมดเลยนะครับนะใส่หน้ากากกันดีมากเลยเนี่ยมันก็จะมีผู้ป่วยประมาณไม่กี่สิบอาจารย์คิดว่าตัวเลขอะไรที่เราควรจะบอกว่าอันนี้น่ากลัวแล้ววันที่คนไข้ที่เกิดขึ้นมาใหม่นี่กี่คนต่อวันที่เราบอกโอ้วันนี้อันตรายแล้วกี่คนอันตรายแล้วนะครับมันคงไม่มีตัวเลขตายตัวแต่ให้ดูแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ป่วยในแต่ละวันที่ผ่านไปถ้าแต่ละวันสมมติเรามีผู้ป่วยอย่างตอนนี้ถ้ามีนะถ้าเรานึกภาพตอนทองหล่อใช่ไหมครับกับสนามมวยเนี่ยเราจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นไปเร็วมากเลยขึ้น exponential แล้วก็เป็นทางราบใช่ครับเมื่อไหร่ที่มันหักหัวโค้งลงเนี่ยตอนนี้เราเริ่มดีขึ้นแล้วครับตอนนี้รอบนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ผ่านมาสัปดาห์กว่าแล้วนะครับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นยังไม่ได้สูงขึ้นชันนะครับครับแล้วส่วนใหญ่เป็นที่เรียกว่าเราตามจับได้ครับตามได้ว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยป่วยแล้วเข้าไปสัมผัสใครบ้างครับคนที่สัมผัสส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่เราติดตามได้ครับทีนี้ถ้าหลุดจากวงนี้ไปมีโอกาสนะคือถ้าที่เราคิดว่าติดตามได้เรายังคิดว่ายังมีโอกาสอยู่ถ้าตรงนี้หลุดไปโดยเราไม่รู้เนี่ยมันก็จะเกิดผู้ป่วยที่จำนวนมากขึ้นนี่ไอ้มากขึ้นนี้ขึ้นกับคนที่หลุดรอดจากการติดตามตรงนี้เป็นกลุ่มคนประเภทไหนสมมติเขาเป็นนักร้องหรือเป็นคนที่ทำงานในสถานบริการแล้วตัวเขาไม่ระวังตัวไปแพร่คนอื่นเยอะแยะไปคอนเสิร์ตไปแพร่ไปกิจกรรมบันเทิงต่างๆเนี่ยอยู่ในที่อากาศปิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะแพร่ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์ถ้าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจะขึ้นเป็น10เป็น100ในเวลาไม่กี่วันอาจารย์เน้นน่ากลัวอาจารย์เน้นอีกทีซูเปอร์สเปรดเดอร์อีเวนต์ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยควรจะเป็นเหตุการณ์อะไรที่เราไม่ควรเข้าไปใกล้คนธรรมดาเนี่ยครับเหตุการณ์ซูเปอร์สเปรดนะฮะคือเหตุการณ์ที่มีการยกตัวอย่างเช่นงานคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตดังๆเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนเข้าไปรวมกันจำนวนมากเลยครับมันจะแออัดและการอยู่แออัดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความเสี่ยงถึงแม้เป็นที่โล่งนะถ้าคนแน่นมากๆเนี่ยก็ยากนะครับในการที่เราจะบอกว่าเออเราจะหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสโรคสิ่งที่ช่วยได้ในสถานการณ์นั้นก็คือการใส่หน้ากากซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้เยอะนะแต่อย่างสมมติอยู่บนรถไฟฟ้า15นาทีครึ่งชั่วโมงกับอยู่ในคอนเสิร์ต2ชั่วโมงเปลี่ยนว่ามันจะแตกต่างละครับงั้นระยะเวลาในการอยู่ในที่แออัดเนี่ยก็สำคัญนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเลี่ยงว่าเอ๊ะที่ไหนที่มันแออัดมากเนี่ยก็อย่าไปอยู่นานครับยิ่งเป็นที่แออัดที่แบบอากาศปิดด้วยแล้วนี่นะยิ่งอันตรายอย่างเงี้ยมันจะเกิดเหตุอย่างที่เกาหลีเนี่ยที่ไปร้องเพลงกันในโบสถ์เกาหลีกับที่อเมริกาเนี่ยไปร้องเพลงทางศาสนาในโบสถ์ในโบสถ์มันก็ไม่ได้เป็นมันก็ปิดนะโดยสัมภาษณ์นะครับมันไม่ได้เปิดโล่งเลยนะครับคือถ้าไปร้องเพลงกลางสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยโอกาสติดน่าจะน้อยถูกไหมฮะแต่ถามว่ามีไหมมีโอกาสติดไม่มีคือคนที่ใกล้ๆนั้นเหตุการณ์ที่มันจะเกิดทำให้เกิดการแพร่ระบาดไกลๆเยอะๆเนี่ยก็คือที่อากาศปิดและคนอยู่แน่นหนาแออัด
คนพูดคนพูดนี่ต้องใส่แมสแน่นอนถูกไหมคนพูดคนใส่แมสใช่ไหมคนฟังนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมแล้วกิจกรรมประจำวันฮะเข้าลิฟต์ครับเข้าลิฟต์นี่นะต้องใส่หน้ากากครับแล้วอย่าคุยใช่รอแป๊บเดียวครับ10วินาทีเดี๋ยวก็ถึงชั้นที่ท่านต้องการออกจากลิฟต์แล้วก็คุยได้ครับงั้นอดทนนิดนึงนะครับอยู่ในลิฟต์อย่าเพิ่งคุยถ้ากลั้นหายใจได้กลั้นเลยโอเคครับเข้าใจคือพยายามไม่คุยโทรศัพท์ในลิฟต์นะครับในลิฟต์อันนี้สำคัญมากอยู่ในที่ปิดเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่แบบทำให้มีฝอยละอองออกจากปากเราเพราะเราไม่รู้เฮ้ยเรานี่แอบเป็นคนแพร่เชื้ออยู่อ่ะที่เราไม่ทราบนะครับเกือบปีผ่านไปอาจารย์เรามีมาตรการในการป้องกันใหม่ๆไหมในการป้องกันโรคโควิดในการแพร่หลายผมเชื่อว่ามาตรการในการป้องกันเนี่ยอันนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันได้ผลนะครับเพราะจะเห็นว่าประเทศที่ควบคุมเรื่องนี้ดีๆเนี่ยที่เราพยายามใส่หน้ากากกันนะในสถานที่ที่เราคาดว่าเป็นความเสี่ยงนะความร่วมมือเราดีมากอย่างนี้นะในหลายประเทศไม่ใช่ประเทศไทยนะถ้าอย่างเงี้ยหน้าตาการระบาดเนี่ยมันจะเรียบเรียบราบๆมีก็โผล่มาเล็กน้อยแล้วก็คอนโทรลได้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าประเทศที่แบบไม่เชื่อในเรื่องนี้แล้วก็ไปด่าคนใส่หน้ากากว่ายังไงไปทำร้ายคนที่มาชวนใส่หน้ากากอย่างนี้ถ้าเป็นแบบนี้ประเทศเหล่านั้นเห็นไหมครับมันระบาดเยอะมากเลยนะครับนั้นเรื่องของการใส่หน้ากากเรื่องการล้างมือเรื่องของการรักษาระยะห่างมันเป็นวิธีการมาตรฐานเลยนะครับเพราะโดยกลไกการแพร่เชื้อเนี่ยมันคนต้องอยู่ใกล้ชิดกันนะเพราะเชื้อเนี่ยถ้ามันอยู่ออกนอกตัวคนปุ๊บไม่นานมันตายนะครับไม่นานมันตายครับงั้นถ้าเราไม่อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยเราก็หรือไม่อยู่ให้ใกล้ชิดแล้วเรามีอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยความเสี่ยงก็จะน้อยลงอันนี้เป็นมาตรการที่เชื่อว่าน่าจะเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในขณะนี้นะครับอาจารย์มาคุยเรื่องสำคัญดีกว่าเรื่องวัคซีนโควิดนะครับวัคซีนโควิดก็จะเป็นวัคซีนเรียกว่าเจเนอเรชันแรกๆของเขาเรียกว่า messenger RNA virus ครับซึ่งเกิดมาในโลกเราก็ไม่เคยมีมาก่อนอาจารย์ลองอธิบายให้ผู้ชมฟังคร่าวๆได้มั้ยครับว่า messenger RNA virus เนี่ยกับวัคซีนเนี่ยมันทำงานยังไงสั้นๆอาจารย์อธิบายคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราจะทำให้ร่างกายเกิดภูมิต้านทานต้องสอนให้ร่างกายรู้จักว่าไอ้นี่คือสิ่งแปลกปลอมเอาวิธีการรู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมทำได้หลายอย่างเอาเชื้อไวรัสมาทำให้มันตายไม่ก่อโรคนะครับแล้วก็ฉีดเอาสารของมันมาฉีดในร่างกายเราร่างกายเราจะได้รู้จักมันรู้จักมันนะครับโดยที่มันไม่ทำร้ายเราไม่ทำร้ายเราเพราะพวกนี้มันตายแล้วอันนี้วิธีที่หนึ่งหรือวิธีสองคือเอาเชื้อไวรัสซึ่งไม่ทำอันตรายกับเราครับนะเป็นตัวสื่อพาเอาสารบางอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นภูมิต้านทานเนี้ยต่อไวรัสที่เป็นโรคเนี้ยเอาเฉพาะบางส่วนมาแต่ใช้ไวรัสอีกตัวนึงเป็นตัวที่เป็นตัวพาเป็นเวกเตอร์ภาษาหมอเป็นเรียกว่าเวกเตอร์เวกเตอร์ก็ฉีดเข้าไปร่างกายเรานั่นก็คือสอนให้ร่างกายรู้จักว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมแต่นั่นหมายถึงไวรัสที่เอาสารตัวนี้เข้าตัวเราต้องเป็นไวรัสที่ไม่ได้ทำให้เกิดมีอะไรแล้วไอ้สารของที่เป็นปัญหาที่ใส่เข้าไปในไวรัสตัวแรกเนี่ยเราไปสกัดมาจากโคโรนาไวรัสไม่ใช่เอามาทั้งตัวสกัดบางส่วนสกัดบางส่วนเพราะนั้นพวกนี้มันจะไม่ทำให้เราเป็นโรคนะครับมันเป็นวัคซีนเก่าซึ่งใช้กับโรคอื่นคือทำให้ไวรัสอ่อนกำลังลงไม่ตายอ่อนกำลังลงครับอย่างเช่นวัคซีนอีฟลูไซต์โปลิโออย่างเงี้ยทำให้อ่อนกำลังแต่แบบนี้ก็จะอันตรายนิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดไปเจอคนไข้ซึ่งร่างกายภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้วเนี่ยพอเจออย่างนี้ปุ๊บเราบอกเอ๊ะคนทั่วไปไม่เป็นโรคคนนี้อาจจะเป็นโรคงั้นปัจจุบันวัคซีนที่เป็นแบบเชื้ออ่อนเราก็ไม่ค่อยนิยมก็มักจะชอบทำเป็นเชื้อตายหรือเอาเป็นแบบเป็นบางส่วนมาแต่นี่ที่ก้าวหน้ากว่านั้นก็คือมีคนคิดมานานแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเก่าmRNA คือ messenger RNA วัคซีนเนี่ย mRNA วัคซีนเนี่ยนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่คนคิดมาแต่ว่ายังไม่เคยมีการใช้ข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือหลักการก็คือเขาก็เอาไอ้เจ้า mRNA ที่มันเป็นตัวแปรรหัสพันธุกรรมของการสร้างโปรตีนส่วนที่สร้างกระตุ้นภูมิต้านทานได้เอาเฉพาะส่วนนั้นเข้าไปแต่ไม่ใช่ใส่โปรตีนเข้าไปโดยตรงนะครับใส่เจ้าตัว messenger RNA เข้าไปเป็นโค้ดเจเนติกทางกรรมพันธุกรรมใช่เป็นรหัสไว้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจ้าก็จะไอ้เซลล์เนี่ยคือพอเข้าไปในเซลล์ใช่ไหมไอ้โมเลกุลเนี่ยมันจะเกิดการสร้างกระตุ้นให้เซลล์ในสร้างโปรตีนตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่จะไปกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับ คือถ้าเกิดผมลองอธิบายอีกวิธีนึงก็คือว่าเราฉีดพันธุกรรมเขาเรียกว่าอะไรโค้ดของพันธุกรรมของไวรัสเข้ามาในตัวมนุษย์ทำให้มนุษย์เพียงบางส่วนของพันธุกรรมนะใช่ทำให้มนุษย์เราเซลล์ของมนุษย์เราเนี่ยสร้างสสารเป็นชิ้นๆของไวรัสตัวนั้นซึ่งแต่มันไม่ใช่ตัวไวรัสเพื่อร่างกายของเราจะได้สร้างตัวแอนติบอดีหรือไอตัวภูมิต้านทานต่อไอสสารของไวรัสนั้นที่เราฉีดเข้าไปทีนึงใช่ครับ
ก็ซับซ้อนนิดหน่อยซับซ้อนมากมากมากแต่ว่าวิธีการนี่มันสามารถทำได้เร็วมากเพราะว่าการผลิตไอ้โค้ดพันธุกรรมเนี่ยอย่างนี้ขั้นสังเคราะห์กันแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับนะจะสังเคราะห์เท่าไหร่ก็ได้ง่ายมากเลยนะครับอาจารย์มันฟังดูน่ากลัวเหมือนเราต้องเอาพันธุกรรมของไวรัสเข้ามาตัวเราเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างไอสารของไวรัสคือพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยฟังดูน่ากลัวแต่จริงแล้วที่เอาเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นพันธุกรรมทั้งหมดของไวรัสนะครับเขาเลือกเฉพาะส่วนนิดเดียวส่วนที่มันจะเป็นตัวกระตุ้นเท่านั้นส่วนที่เหลือทั้งหมดนี่เขาออกไม่เอาคือมันไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้ว่าไม่สามารถนะไม่สามารถเพราะการสร้างไอตัวนี้มันคือเราเลือกปัจจุบันนี้ไอเขาเรียกว่าอะไรนะgenetic engineering เจ้าหน้ามากเลยนะครับมันสามารถจะเลือกได้ว่าจะเอาส่วนตัวไหนที่เป็นรหัสการสร้างโปรตีนชนิดไหนเนี่ยสามารถเลือกได้เลือกได้เลยครับนะครับนั้นมันจะไม่ก่อโรคนะไม่เกิดอันตรายใดๆครับถ้าเกิดผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันฟังดูยากนะครับไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเรื่องนี้ก็ยากจริงๆขนาดเป็นหมอโรคหัวใจฟังดูแล้วยังโอ้โหเทคโนโลยีสุดยอดมากนะครับอาจารย์ครับเรามาคุยถึงเรื่องข่าวที่เราได้ยินดีกว่าว่าวัคซีนพวกนี้วัคซีนโควิดเนี่ยสามารถป้องกันโรคได้ 95% อาจารย์ลองอธิบายให้คนฟังสิครับว่า 95% แปลว่าอะไรคือเขาก็เอาวัคซีนวัคซีนมันกันโรคได้ 95% แปลว่าอะไรก็มีเขาต้องการทดสอบประสิทธิภาพใช่มั้ยก็เอาไปฉีดวัคซีนก็ฉีดเทียบคือกลุ่มนึงฉีดวัคซีนกลุ่มนึงไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็เทียบกันว่า2กลุ่มนี้มีอัตราการเกิดโรคแตกต่างกันมั้ยแตกต่างกันเท่าไหร่แต่คนพวกนี้ไม่ได้ถูกจับไปโดนโรคถูกต้องไหมครับอ๋อไม่ครับเขาจะอยู่ในสภาพปกติของเขาดำเนินชีวิตปกตินะครับก็เพราะการทดลองอันนี้เขาก็ต้องไปทดลองในประเทศซึ่งมีโรคอยู่ในประเทศไทยเรามาทดลองวัคซีนได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่มีโรคไม่มีโรคนะครับคุ้มดีเหลือเกินว่าในสภาพธรรมชาติมันมีโรคระบาดอยู่แล้วแล้วก็ฉีดวัคซีนไปแล้วคนเหล่านี้ก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็ติดตามดูว่าไปแล้วเนี่ยตกลงว่าคนที่ฉีดจะไม่ฉีดเนี่ยใครเป็นโรคมากกว่ากันนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนี่คือเขาใช้คนการทดลองสมมุติของบริษัทขออนุญาตบอกชื่อนะคือ Pfizer เนี่ยเขาทดลองคนประมาณสัก 40,000 คน 20,000 ใช่ 20,000 คนฉีดยา 20,000 คนไม่ฉีดยา follow up ไปสักกี่เดือนผมจำไม่ได้แล้วแต่ก็คนไข้สักประมาณ100เกือบ200คนในด้านที่ไม่ฉีดยาติดโรคแต่ในขณะที่คนที่ด้านที่ฉีดยาแทบจะไม่เป็นโรคเลยเหลืออาจจะสัก10คนที่เป็นโรคอะไรประมาณนี้มากเลยมันเทียบกันก็คือ10ต่อ200ก็นับลดลงเหลือ 95% ก็ 95% ใช่ครับนี่อันนี้คือวิธีการที่เขาดูงั้นเห็นว่าในจำนวนคนเท่ากัน 20,000 เหมือนกันกลุ่มฉีดกลุ่มไม่ฉีดไอ้กลุ่มที่ฉีดเนี่ยป่วยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ฉีดและป่วยน้อยกว่ากันอย่างมากๆด้วยอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าวัคซีนมันน่าจะได้ประโยชน์ครับนะครับแต่คำว่าป่วยเนี่ยคือเราทราบไหมครับคำว่าป่วยนี่คืออะไรคือมีอาการหรือว่าไปทดสอบแล้วคุณเป็นโควิดบวกผมคิดว่าถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นป่วยเลยมีอาการเลยครับมีอาการมีอาการครับก็คืออันนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นเป็นครั้งแรกในโลกที่มีแบบนี้เลยคือการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมี2แบบนะวัคซีนที่เวลากระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิต้านทานภูมิต้านทานนี้อาจจะป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อเลยก็ได้คือเชื้อโรคเข้ามาไม่ได้เลยเข้ามาก็ตายหมดครับหรือติดเชื้อได้แต่เราไม่มีอาการคือทำให้โรคมันเบาบางมากโรคเบาบางลงโอ้จนแค่แบบไปทำงานได้ไม่รู้สึกเลยใช่ครับยกตัวอย่างเช่นวัคซีนไข้เลือดออกอย่างเงี้ยฉีดแล้วเนี่ยนะเรายังป่วยได้แต่ว่าเขาอะไรความรุนแรงของโรคแทบจะไม่เขาบอกว่าโฆษณาว่ามันความรุนแรงน้อยกว่าครับอย่างเงี้ยคือติดโรคได้วัคซีนโควิดเนี่ยก็มีแนวโน้มคล้ายๆว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นแปลว่าคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะติดเชื้อมาแล้วแพร่เชื้อโดยไม่มีอาการก็ได้นะเพราะนั้นก็แปลว่าถ้าเราจะฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมประชากรเยอะมากเลยเพื่อที่จะให้ไม่เกิดการระบาดครับต้องฉีดเยอะมากเปอร์เซ็นต์ที่ต้องฉีดที่จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ถ้าตามนอตที่ว่าเนี่ยตามอัตราการเกิดนะก็น่าจะต้องฉีดประมาณคนเนี่ยน่าประมาณสัก 60% น่ะ 60% ของประชากรโอ้โหก็หลาย10ล้านอยู่นะ30 40ล้านเพราะนั้นวัคซีนไม่ใช่วิธีการเดียวที่จะควบคุมการระบาดนะครับครับอย่าลืมเราอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งโรคติดเชื้อท่านหนึ่งคืออาจารย์อมรเนี่ยท่านกล่าวเรามีวัคซีนที่ดีที่สุดครับก็คือเรื่องของการใส่หน้ากากเรื่องของการรักษาระยะห่างนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยที่จริงของอย่างเนี้ยเราเคยรู้มาก่อนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะไม่เข้าใจชัดเจนที่ผมว่าทราบมาก่อนแล้วอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือไข้หวัดใหญ่เราก็ฉีดวัคซีนทุกปีครับนะครับ
แต่เวลาเราเจอคนเป็นแค่หวัดใหญ่มาเราตรวจเขาเราใส่หน้ากากไหมเราก็ใส่หน้ากากแล้วก็ตรวจต้องเวลาตรวจเขาอยู่ห่างๆไม่ใช่แบบไปอยู่ใกล้ชิดโอ้โหมองคอแบบชิดอย่างนี้เราติดแค่หวัดเขาได้ทีมงานฉีดวัคซีนเพราะว่าจำนวนเชื้อที่เข้ามาจะเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเราร่วมกันนั้นเราทั้งฉีดวัคซีนแล้วก็ใส่หน้ากากมันจะเสริมประสิทธิภาพนะครับทำให้โอกาสการเจอเชื้อน้อยนะเมื่อเจอเชื้อเนี่ยเราก็มีภูมิต้านทานเพราะมันเป็นการป้องกันหลายสเต็ปด้วยกันวัคซีนถ้ามาเนี่ยมันน่าฉีดเลยไหมอาจารย์คือวัคซีนปกติใช้เวลากว่าจะพัฒนาได้ใช่ไหมเป็นหลายปีเป็น10ปีนะครับแต่นี่จะเป็นวัคซีนที่เรียกว่ามาเร็วมาก6เดือน8เดือนมาเลยมันน่ากลัวไหมผมว่าเราต้องชั่งน้ำหนักนะว่าประโยชน์ที่จะได้กับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ในคือวัคซีนที่มาใช้เนี่ยเขามีการศึกษาวิจัยในผู้คนจำนวนเป็นหลายหมื่นไม่ใช่เป็นหลักร้อยนะเป็นหลายหมื่นแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยเท่าที่มีการศึกษาก็คือมีความปลอดภัยพอสมควรผลข้างเคียงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องว่าอะไรเล็กๆน้อยเหมือนทั่วไปฉีดยานะก็จะมีอะไรปวดตามเนื้อตามตัวปวดเมื่อยเหมือนเป็นแบบไม่ค่อยสบายอาจจะมีได้นะครับอันนี้คือผลระยะสั้นสิ่งที่เราไม่รู้คือผลระยะยาวเช่นครึ่งปีปีนึงเนี่ยมันเกิดของบางอย่างเช่นอย่างวัคซีนแค่หวัดใหญ่เนี่ยบางครั้งเราเกิดฉีดแล้วเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ว่าเทียบกันแล้วปรากฏว่าคนที่ฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่แล้วมีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามมาเทียบกันแล้วปรากฏว่าถ้าไม่ฉีดมีโอกาสพอเป็นแค่หวัดใหญ่แล้วก็มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามมาหลังจากการเป็นแค่หวัดใหญ่มากกว่าคนที่ฉีดวัคซีนอีกมากกว่าอีกเพราะนั้นคือเสี่ยง2อย่างแต่เสี่ยงอันนึงมากเสี่ยงอันนึงน้อยอย่างเงี้ยเราจึงแนะนำว่าให้ฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่ดีกว่าคือความเสี่ยงน้อยกว่าเพราะฉะนั้นวัคซีนโควิดก็จะเป็นทํานองเดียวกันว่าเราชั่งน้ําหนักแล้วเนี่ยนะประโยชน์ได้มากกว่าอันตรายเพราะในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีอันตรายครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้เราชั่งน้ำหนักแล้วว่าประโยชน์มากกว่าส่วนตัวผมนะถ้ามีวัคซีนที่พิสูจน์มาแล้วนะด้วยการศึกษาวิจัยที่ออกแบบอย่างดีว่าได้ประโยชน์ป้องกันโรคได้ผมไม่ฉีดครับนะครับฉีดแต่ฉีดแล้วผมก็ยังใส่หน้ากากเวลาไปอยู่ในสถานที่ที่คนแออัดครับอย่างขึ้นเครื่องบินเนี่ยหน้ากากจะไม่หลุดจากหน้าผมเลยใส่ตลอดนะครับอย่างเป็นต้นครับแล้วจานทานข้าวไงไม่บนเครื่องผมมีแลสันแลสันก็ไม่ทานอะไรบนเครื่องทานอะไรก็ทานเรียบร้อยขึ้นเครื่องจบเลยฮะโอเคอาจารย์เวลาเขาฉีดวัคซีนนี่เขาฉีดกันยังไงครับเนี่ยเขาฉีดใต้ผิวฉีดในกล้ามเนื้อและฉีดกี่ครั้งวัคซีนโควิดเนี่ยเท่าที่ดูน่าจะฉีดสัก2เข็มเป็นอย่างน้อยนะครับทิ้งเวลาพอสมควรเพราะว่าวัคซีนที่ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่นานมากงั้นมันถ้าเป็นแบบนี้เขาจะต้องฉีด2เข็มเพื่อกระตุ้นให้ระดับภูมิต้านทานนี้ขึ้นสูงพอสมควรแล้วเราพอจะมีความรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดฉีดปีนี้และปีหน้าต้องฉีดอีกไหมหรือว่าไม่ยังไม่รู้เลยตอนนี้ยังไม่ทราบแต่ถ้าดูนะตามแพทเทิร์นนะตามลักษณะของเชื้อพวกนี้นะในธรรมชาติเวลาเขาติดเชื้อเนี่ยเขาวัดระดับภูมิต้านทานพบว่าภูมิต้านทานต่อเชื้อเนี่ยที่เกิดขึ้นโดยการติดเชื้อโดยธรรมชาติมันจะอยู่เนี่ยไม่ถึงปีแต่ขณะจริงๆพูดว่าไม่ถึงปีไม่ได้เพราะตอนนี้โรคมันไม่ถึงปีใช่ไหมแต่เพราะว่าคนจำนวนมากเนี่ยพอสัก3เดือนผ่านไปภูมิต้านทานเริ่มลดบางคนอยู่ถึง6เดือนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าตามนิปเนี่ยผมเชื่อว่านะถ้าดูตามลักษณะของโรคที่เกิดขึ้นในธรรมชาติแล้วเรามาฉีดวัคซีนเนี่ยผมเชื่อว่าเราต้องฉีดทุกปีครับอาจารย์ผมเรียนถามหน่อยเนื่องจากตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้พูดถึงคนไข้ที่มาจากข้างนอกนะการติดเชื้อในประเทศมันน้อยมากถ้าเกิดสมมติผมคิดว่าเอ้ยงั้นผมไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้นี่อาจารย์คิดว่ายังไงกับประโยคนี้ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้ก็ถ้าอาจารย์ยังหนุ่มนะฮะและจำหนอรูหัวใจทำให้ตรวจคนไข้ซึ่งเป็นโควิดหรือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจมาผมว่าก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์จะต้องไปช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดหนักๆใน ICU ครับอันนี้ความเสี่ยงแล้วครับไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยแล้วเพราะนั้นวัคซีนเนี่ยมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็น่าจะต้องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเพราะเป็นพวกหน้าด่านที่จะต้องดูแลคนไข้นะครับอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นกฎไหมว่าใครที่จะต้องไปทำงานในสถานการณ์ไหนๆที่ต้องฉีดวัคซีนถ้าหากว่ามีวัคซีนมากขึ้นนะครับคนซึ่งอันนี้เราไม่เรียกว่ากฎเราเรียกข้อบ่งชี้ครับข้อบ่งชี้ว่าคนไหนควรได้รับวัคซีนมากเนี่ยก็จะมีมากขึ้นครับนะครับพอมีวัคซีนมากขึ้นอีกเราก็จะขยายอย่างเช่นตัวอย่างของไข้หวัดใหญ่นะครับตอนแรกเราบอกคนมีความเสี่ยงสูงครับต่อการที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่น คนสูงอายุคนมีโรคประจำตัวอย่างนี้ฉีดแล้วก็บุคลากรที่ต้องดูแลคนไข้ครับต่อมามีวัคซีนมากขึ้นเราก็บอกถ้าอย่างนั้นก็คือถ้าดูแล้วคนที่รับผลกระทบก็มีนะเช่นคนที่ต้องดูแลคนที่บ้าน
ที่เป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็ฉีดได้คนที่ต้องเดินทางบ่อยนักเรียนนักศึกษานักธุรกิจเราก็ขยายไปเลยปัจจุบันนี้ก็คือใครต้องการฉีดก็มาฉีดประเทศไทยจะมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนไหมครับเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคือนโยบายประเทศเราเนี่ยทำอย่างนี้นะครับครับหนึ่งเรามีความพยายามที่จะผลิตเองซึ่งเราก็รู้ว่าความพยายามผลิตเองเนี่ยไม่ทันแน่นอนแต่ทำไมต้องทำเพราะในอนาคตเดาได้เลยมันจะมีโควิด2-3-4มาครับหรือจะมีโรคที่หนึ่งเราต้องพัฒนาความสามารถนะในการผลิตวัคซีนขึ้นมาเพื่อเป็นฐานในการมีเทคโนโลยีเอาไว้ว่าเทคโนโลยีเป็นแบบนี้แล้วเวลาที่มีเชื้อชนิดใหม่มาเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อยอดได้เลยนะครับอันนี้เป็นการเตรียมฐานไว้นะครับแต่มีความก้าวหน้าพอสมควรนะอันที่สองคือเราก็ไปร่วมนะการวิจัยกับต่างประเทศนะครับก็มีบางสถาบันก็ไปร่วมทำการวิจัยนะครับเพื่อที่มีคอนเนคชันมีช่องทางติดต่อกันไว้อันที่สามก็คือเรื่องของการที่ร่วมมือกับบริษัทว่าเฮ้ยเขาผลิตได้แล้ววิจัยแล้วมาผลิตในประเทศไทยไหมครับนี่ก็มีนะฮะนี่มีอยู่ซึ่งน่าจะเป็นแซมไบโอไซด์นะครับก็ที่ร่วมกับแอสตราหรืออะไรเงี้ยก็เป็นฐานการผลิตแต่เราได้จ่ายเงินเพื่อจองไว้หรือเปล่าแล้วก็จ่ายเงินเพื่อจองคือเราทำทุกแบบครับเราทำทุกแบบเลยเพื่อที่ว่าถ้าอันไหนได้ก่อนมาก่อนเป็นประโยชน์กับเราก่อนเราเอาก่อนนะครับครับแล้วก็เราเป็นร่วมกับขององค์การอนามัยโลกด้วยนะครับที่เป็นโครงการนะที่ว่าจะมีวัคซีนให้กับประเทศทั่วโลกเราก็ไปเข้าร่วมกับเขาด้วยอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือเรามีแผนการเนี่ยหลายขั้นตอนหลายรูปแบบด้วยกันเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีวัคซีนที่ใช้การได้เราจะมีวัคซีนมาใช้กับคนไทยนะครับแต่ว่าจะใช้มีมากมีน้อยก็ขึ้นกับกำลังการผลิตของวัคซีนในโลกนี้อาจารย์คิดว่าวัคซีนล็อตแรกที่จะเข้าประเทศไทยนี่สักเมื่อไหร่เราจะได้เปิดประเทศอันนี้ผมยังไม่ทราบเลยว่ามันเมื่อไหร่แต่จริงๆการเปิดประเทศผมว่าไม่ต้องรอวัคซีนถ้าดูสถานการณ์นะจริงๆผมเชื่อเปิดประเทศทางสนามบินเนี่ยง่ายกว่าชายแดนครับเราสามารถเปิดสนามบินได้ควบคุมได้ดีกว่าง่ายกว่าควบคุมได้ดีกว่าง่ายกว่าแล้วก็เราก็เลือกประเทศนะว่าประเทศที่มีความอุบัติการณ์โรคต่ำๆเนี่ยสามารถเปิดให้เขาเข้ามาได้แล้วก็สามารถที่จะควอนตีนในช่วงที่ไม่ยาวนักซึ่งอันนี้นักวิชาการทางมหาลัยแล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยกำลังทำงานร่วมกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเพื่อที่หาข้อสรุปให้ได้จริงๆเรามีข้อสรุปแล้วแต่ว่ายังมีความกังวลอยู่เยอะพอสมควรที่เราจะเปิดไม่เปิดนี่ก็กังวลเยอะอาจารย์เรียนถามหน่อยก็ใกล้คริสต์มาสนิวเยียร์แล้วนะครับทุกคนก็อยากไปช้อปปิ้งทานข้าวเนาะนอกบ้านณวันนี้สถานการณ์ในประเทศไทยน่ากลัวไหมถามจริงๆผมว่าถ้าวันเนี้ยยังน่ากลัวนะเพราะจากล็อตที่ท่าขี้เหล็กเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวรอสัก2อาทิตย์ดีไหมครับรอสถานการณ์สักอาทิตย์2อาทิตย์ก็ถึงคริสต์มาสพอดีถ้าเกิดเคิร์ฟมันลงเนี่ยโอเคก็สบายใจแต่สบายใจไปยังไงผมแนะนำครับไปทานอาหารทานนอกห้องแอร์ครับต้องห้องแอร์นะครับดีกว่าอย่าทานในห้องแอร์ก็กาจะตกก็คือต้องไปเรื่อยๆต้องป้องกันตัวเองไปเรื่อยๆทานในห้องแอร์ดีสุดครับผมว่าบรรยากาศดีนะแล้วปีนี้อากาศไม่ร้อนด้วยนะครับดูถ้าทานกันเย็นๆเนี่ยทานในห้องแอร์ดีสุดนะครับครับผมแล้วก็กลุ่มขอว่าอย่าเป็นกลุ่มใหญ่เกินนะครับอย่ากลุ่มใหญ่เกินแล้วก็นั่งคุยก็อย่านานเกินนะครับทานสักชั่วโมงนึงน่าจะพอได้นะสนุกสนานครับแต่ถ้าเกิดสามชั่วโมงผมว่าจะนานนิดหน่อยครับคืออะไรอย่ากัดตกในแง่นั้นมีเจ้าหน้าที่เราฝากถามมาอาจารย์ถ้าเกิดเขาคิดว่าจะตั้งครรภ์หรือว่ากำลังตั้งครรภ์เนี่ยเขาฉีดวัคซีนได้ไหมวัคซีนพวกนี้ยังไม่มีผมยังไม่มีข้อมูลที่จำเพาะนะสำหรับคนท้องแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มประชากรที่ท้องเนี่ยเขาจะรอนิดนึงรอข้อมูลเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาและวัคซีนนะครับจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยถึงจะแนะนำว่าในคนท้องให้ฉีดเพราะปกติก็ไม่มีการทดลองยาหรือวัคซีนในคนท้องอยู่แล้วเพราะมันไม่ปลอดไม่มีใครรู้ว่าปลอดภัยคือมันคงจะปลอดภัยแต่ว่าความมั่นใจ 100% มันต้องรออีกสักระยะนึงงั้นถ้าท้องเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องรอไว้นิดนึงก่อนอย่างวัคซีนใน2009เนี่ยมันก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยกล้าฉีดนะครับแล้วก็ตอนหลังเราก็รู้ว่าฉีดไปก็อันตรายก็ไม่ได้แล้วก็ฉีดได้ต่อไปในอนาคตอาจารย์คิดว่าเขาจะรวมวัคซีนฟลูกับโควิดเข้าไปในอันเดียวกันเลยไม่ได้ฉีดครั้งเดียวไม่ต้องหลายๆรอบขึ้นจากเทคโนโลยีการผลิตถ้าเกิดว่าอย่างตอนนี้สมมติถ้าmessenger RNA วัคซีนหรือ mRNA วัคซีนเป็นวัคซีนมาตรฐานนะมันก็อาจจะรวมกับวัคซีนขนาดใหญ่ไม่ได้เพราะวัคซีนขนาดใหญ่เก็บง่ายกว่านี้มันต้องตู้เย็นธรรมดาแต่ mRNA นี่มันต้อง-70อย่างเงี้ยขึ้นจากเทคโนโลยีการผลิตครับผมอาจารย์ครับก็ใกล้สุดท้ายแล้วใกล้หมดเวลาแล้วอาจารย์มีอะไรอยากฝากถึงคนไทยไหมคือผมว่านะคือณขณะนี้จริงๆคำว่ากาดอย่าตก
ครับมันมีความหมายไม่ใช่แค่ว่าใส่หน้ากากนะแต่มันมีความหมายว่าในการดำรงชีวิตปกติของเราเนี่ยเราต้องระมัดระวังว่าการที่จะไปเจอโรคขึ้นที่ไหนบ้างที่อโคจรอ่ะผมใช้คำว่าอโคจรสถานที่อากาศปิดสถานแหล่งบันเทิงต่างๆเนี่ยอันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะมันเป็นที่ซึ่งเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะควรจะเลี่ยงแต่ชีวิตปกติประจำวันทำได้ไหมทำได้ครับคือเราคงไม่สามารถอยู่ในถ้ำตลอดเวลาได้ชีวิตมันไปต่อไม่ได้คือเราต้องเดินดำเนินชีวิตต่อไปในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดเนี่ยผมเชื่อว่าทำได้นะไม่ต้องปิดเมืองไม่ต้องล็อกเมืองอ่ะครับผมนะแต่เราต้องรู้ว่าเราต้องระวังนะถ้าเมื่อไหร่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคต้องระวังคือใส่หน้ากากให้ถูกต้องนะครับหน้ากากถูกต้องคือยังไงปิดทั้งปากทั้งจมูกครับหลายคนปิดแต่ปากไม่ปิดจมูกไม่ปิดไม่ใช่นะครับหน้ากากตกเมื่อไหร่หนึ่งเราเข้าไปในที่แออัดโดยไม่ใส่หน้ากากนะไม่ฟังกันสองมีอาการแล้วไปหาหมอไม่บอกหมอว่าเราเป็นอะไรและเราไปที่เสี่ยงมาผมไปเชียงรายแทนที่บอกเฮ้ยที่จริงผมไปท่าขี้เหล็กการไม่ให้ความจริงกับแพทย์พยาบาลเนี่ยเป็นอันตรายกับพูดคนนั้นเองเลยนะเพราะว่าเราจะวินิจฉัยช้าวินิจฉัยช้าเกิดอะไรกว่าจะรู้เอาเป็นปอดบวมแย่แล้วใช่ไหมครับงั้นได้ข้อมูลตรงๆตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยเองนะเพราะเขาจะได้รับการวินิจฉัยโดยเร็วงั้นถ้าปิดบังข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องนึงของการที่ว่ากัดตกนะกัดตรงมีความหมายหลายอย่างถ้าให้ข้อมูลเร็วตรงไปตรงมาแพทย์วินิจฉัยได้เร็วคนที่อยู่ในวงวินิจฉัยอ่ะนะคนที่นั่งอยู่แถวนั้นพยาบาลแพทย์เขาจะไม่ติดโรคอย่างเราใช่ไหมฮะเราก็จะเป็นคนที่คือไม่ทำบาปอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้มาตรฐานในการเข้าตึกก็คนก็เดินผ่านไอ้จุดบางทีไอ้จุดตรวจเทมเพอเรเจอร์อุณหภูมิจริงๆการผ่านจุดวัดอุณหภูมิโดยไม่วัดอุณหภูมิเดินผ่านเฉยๆไม่รู้ชี้อันนี้ผมคิดว่าไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่สิ่งที่เป็นไรคืออะไรเข้าไปในตึกไม่ใส่หน้ากากอันนี้มีความหมายมากกว่าคือเพราะอะไรเพราะว่าผู้ป่วยโควิดเนี่ยนะครึ่งเดียวเท่านั้นเองที่เริ่มมีไข้ตั้งแต่วันที่เข้ามาเพราะนั้นไอการวัดเจอไข้ไม่เจอไข้มันความหมายมันน้อยนะสิ่งสำคัญคือเราเข้าไปในที่ซึ่งเป็นที่อากาศปิดแล้วเราไม่ใส่ใจไม่ใส่หน้ากากอันนี้มันเลวร้ายมากกว่าการที่ไม่วัดอุณหภูมิไทยชนะนี่นะคือเป็นอันที่แบบคือมันไม่ได้ช่วยป้องกันโรคนะแต่มันช่วยว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราตรงที่เราเข้าไปเกิดว่ามีคนมีผู้ป่วยตรงนั้นอยู่เนี่ยเขาจะแท็กว่าอาจารย์กำธรได้เข้าไปที่ห้างนั้นในขณะในเวลา10โมงเช้าและขณะนั้นน่ะมีผู้ป่วยรายนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไปตรวจเขาจะบอกเรา มันจะแท็กได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าผมไปเนี่ยประมาณบ่ายสามแต่ผู้ป่วยนั้นไปประมาณ10โมงเช้าแล้วอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วออกไปแล้วผมไปบ่ายสามผมไม่เกี่ยวครับผมก็จะรู้ว่ามันก็รอดตัวงั้นไทยชนะนี่มันเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายแล้วก็ช่วยในการติดตามนะครับถึงว่าแหล่งรอบนี้รอบท่าขี้เหล็กมันจะบางท่านจะได้รับข้อความเตือนมาจากแอปอันนี้นะว่าให้ไปรับการตรวจอย่างเงี้ยนะครับนั้นมันก็สำคัญนะครับแล้วก็กลไกอันนึงที่นอกจากอิเล็กทรอนิกส์ก็คือประชาชนทั่วไปก็คอยเฝ้าระวังนะครับเพื่อนฝูงเราญาติพี่น้องเราใครมีความเสี่ยงมีอาการเนี่ยกระตุ้นเตือนให้เขาไปตรวจแล้วก็อย่าลืมกระตุ้นเตือนใส่หน้ากากตลอดเวลาสำคัญมากวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับเราได้ข้อมูลเยอะเลยจากอาจารย์กำธรนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับข้อมูลทุกอย่างมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้ชมทางบ้านอย่าลืมติดตามข้อมูลจากทางราชการและอย่าลืมรามาชาแนลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ